งชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่8เมษายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีการตัดสินใจและการตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจไม่เรียนต่อก็เปลี่ยนงานหรือไม่ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจอยากจะไปทำธุรกิจเองอันนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไฟในตัวพุ่งพ่านฉันเห็นเพื่อนไปทำแล้วดีฉันเห็นคนนู้นไปทำแล้วดีฉันเห็นคนนี้ไปทำแล้วดีฉันอยากจะได้โอกาสนั้นบ้างนะและสำหรับเรื่องของการเงินนะผู้ที่เกิดวันอังคารมีเป้าหมายนะช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันอังคารจะงกเป็นพิเศษไม่ควักไม่จ่ายเพราะอะไรเพราะมีเป้าหมายบางคนอยากจะเก็บเงินไปเที่ยวบางคนอยากจะเก็บเงินไปซื้อของชิ้นใหญ่นู่นนี่นั่นบางคนบอกว่าฉันอยากจะได้มือถือใหม่นะคะเดี๋ยวมือถือสวยๆจะออกมาว่ากันไปในเรื่องความรักคนโสดจะมีคู่และคู่นะคะต้องบอกเลยเป็นคนใกล้ตัวบางทีเนี่ยคิดไม่ถึงหรอกกัดกันไปกัดกันมาสักแป๊บนึงแลกไลน์ปรับทุกข์กันซะงั้นไม่แน่นะคะเจอคู่ในที่ทำงานนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้และนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะ